คำเตือนโปรดใช้คำสุภาพและไม่ส่งสติ๊กเกอร์ก่อกวนผู้ชมท่านอื่นคณะผู้จัดทำตั้งใจทำเป็นอย่างมากอยากให้เข้ามาดูกันหากไม่เข้าใจก็ดูซ้ำอีกรอบครับอย่าลืมทำการบ้านด้วยนะคำเตือนโปรดใช้คำสุภาพและไม่ส่งสติ๊กเกอร์ก่อกวนผู้ชมท่านอื่นคณะผู้จัดทำตั้งใจทำเป็นอย่างมากอยากให้เข้ามาดูกันหากไม่เข้าใจก็ดูซ้ำอีกรอบครับอย่าลืมทำการบ้านด้วยนะคำเตือนโปรดใช้คำสุภาพและไม่ส่งสติ๊กเกอร์ก่อกวนผู้ชมท่านอื่นคณะผู้จัดทำตั้งใจทำเป็นอย่างมากอยากให้เข้ามาดูกันหากไม่เข้าใจก็ดูซ้ำอีกรอบครับอย่าลืมทำการบ้านด้วยนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนนะคะตอนนี้เข้ามากี่คนแล้วลูกนานจังมาแล้วมาแล้วโอเคเข้ามาแล้วพิมพ์ชื่อชาร์ตเลขที่เหมือนเดิมค่ะมีเพื่อนคนไหนที่ยังไม่เข้ามาไหมเด็กๆตามเพื่อนเข้ามาเลยนะคะเดี๋ยววันนี้สอนแบบติดสปีดเลยดีไหม เดี๋ยวครูโบสอนแบบติดสปีดเลยดีไหมคะเด็กๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเดี๋ยวขอดูคอมเมนต์ก่อนว่าใครเข้ามาแล้วสวัสดีเด็กๆนะคะดีโอเคมีคนบอกว่าให้ครูสอนแบบติดสปีดเนาะดีโอเคค่ะดีมากเลยค่ะมาแล้วพิมพ์ชื่อชั้นเลขที่เหมือนเดิมเดี๋ยวเราอีกสัก1นาทีครึ่งแล้วกันพอดีมีเพื่อนๆกำลังเข้ามานะคะมีเพื่อนๆที่กำลังเข้ามาเหมือนกันเนาะเดี๋ยวรอสัก1นาทีครึ่งโอเคไหมสัก1นาทีครึ่งนะคะเด็กๆโอเคนะคะสวัสดีค่ะครูบัวครูโบค่ะสระโอนะลูกสระโอนะจ๊ะเด็กๆสระโอนะคะยังไม่เป็นครูบัวนะเป็นครูโบก่อนสระโอนะจ๊ะโอเคเล่มไหนหนังสือที่เราเรียนมีเล่มเดียวลูกหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ส.ส.ว.ท.นะคะเราเรียนอยู่เล่มเดียวลูกหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ส.ส.ว.ท.นะคะชั้นป.3นะเราเรียนกันอยู่เล่มเดียวนี่แหละลูกไม่มีเล่มอื่นนะจ๊ะโอเคตอนนี้เข้ามาแล้วครูโบเริ่มได้ยังใครพร้อมแล้วพิมพ์ว่าพร้อมให้ครูโบหน่อยค่ะใครพร้อมแล้วพิมพ์ว่าพร้อมแล้วให้ครูโบหน่อยลูกใครพร้อมแล้วพิมพ์ว่าพร้อมแล้วให้ครูโบหน่อยค่ะพร้อมยังคะเล่มสีม่วงใช่ไหมคะใช่ใช่ปกสีม่วงค่ะที่มีเด็กๆกำลังนั่งกินอาหารอยู่บนโต๊ะกินเค้กกินแตงโมอะค่ะเล่มนั้นอะเด็กพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วเริ่มเลยนะเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะเหมือนที่หน้าจอครูโบขึ้นตอนนี้เลยก็คือการอ่านการเขียนและก็การเปรียบเทียบเศษส่วนนะคะหรือว่าเรื่องเศษส่วนนั่นแหละนะคะหลังจากที่เรียนเสร็จแล้วเด็กๆต้องสามารถเขียนเศษส่วนแล้วก็เปรียบเทียบเศษส่วนได้นะคะว่าจำนวนไหนมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากันนะเศษส่วนนั้นคืออะไรเศษส่วนก็คือการคือส่วนหนึ่งของจำนวนทั้งหมดนะคะหรือว่าการแบ่งออกเป็นส่วนๆเท่าๆกันนั่นเองนะสำหรับเศษส่วนนะคะพร้อมค่ะโอเคค่ะเด็กๆลองสังเกตรูปนี้เห็นไหมเพื่อนๆบอกว่าอยากให้ครูโบแบบว่าสอนแบบติดสปีดเพื่อนครูโบก็จะเริ่มสอนเลยนะคะเด็กๆเห็นรูปนี้ไหมลูกรูปนี้นะคะเขาจะแบ่งเค้กนะแบ่งเค้กออกเป็นสองส่วนเห็นไหมคะรูปแรกเนี่ยเป็นเค้กหนึ่งก้อนที่ยังไม่แบ่งนะคะรูปนี้นะรูปนี้เป็นเค้กหนึ่งก้อนที่ยังไม่แบ่งนะคะเด็กๆเห็นไหมเป็นเค้กหนึ่งก้อนที่ยังไม่แบ่งใช่ไหมจากนั้นครูโบแบ่งเค้กออกเป็นสองส่วนนะคะครูโบแบ่งเค้กออกเป็น2ส่วนเห็นไหมคะหนังสือหายเหรอลูกหนังสือหายไปไหนคะลองหาดูดีๆแอบอยู่หรือเปล่าลองแบ่งเค้กออกเป็น2ส่วนเด็กๆลองเด็กๆ เปิดหนังสือตามทันไหมอยู่เรื่องของเศษส่วนค่ะลูกหน้าเดี๋ยวครูโบดูหน้าให้แป๊บนึงนะหน้า1อันนี้อยู่หน้า193นะคะสไลด์นี้อยู่หน้า193ค่ะต่อนะลูกครูโบแบ่งเค้กออกเป็น2ส่วนนะคะเท่ากันคำว่าเศษส่วนต้องแบ่งแล้วต้องเท่ากันนะคะแบ่งออกกี่ส่วนก็ต้องเท่ากันจำไว้นะคะคำนี้
แบ่งออกเท่ากันครูโบแบ่งออกเป็น2ส่วนนะคะเด็กๆลองดูนะแบ่งแล้วออกเป็น2ส่วนเวลาครูโบเขียนเศษส่วนนะคะครูโบก็จะเขียนได้เป็นอันนี้คือส่วนที่1เดี๋ยวเขียนเป็นสี่เหลี่ยมให้ดูก่อนส่วนที่1ครูโบแบ่งได้เป็นแบบนี้อันนี้คือส่วนที่2ใช่มั้ยลูกเป็นส่วนที่2นะคะแบ่งออกเป็น2ส่วนเท่าๆกันนะเห็นไหมส่วนที่1ทำไมครูโบถึงเขียนเป็น1ส่วน2เพราะอะไรทำไมถึงเขียนเป็น1ส่วน2คะเพราะอะไรลูกเพราะว่าเค้กนะคะเค้กแต่ละชิ้นเนี่ยมันอยู่1เป็น1ใน2ของเค้กก้อนนั้นนะคะอย่างเช่นสมมุติว่าชิ้นที่ครูโบเขียนสี่เหลี่ยมเนี่ยมันก็เป็น1ส่วนใน2ส่วนใช่ไหมคะเค้กก้อนนี้แบ่งเป็น2ส่วนฝั่งนี้เป็น1ส่วนใน2ส่วนฝั่งนี้ก็เป็น1ส่วนใน2ส่วนเวลาเขียนเป็นเศษส่วนก็เลยได้เป็น1ส่วน2นะคะเวลาเขียนเป็นเศษส่วนเราจะได้เป็น1ส่วน2โดยเวลาอ่านนะคะเวลาอ่านเราจะอ่านเดี๋ยวครูโบเขียนขยับมานิดนึงเวลาอ่านนะอันนี้เขียนเป็น1ส่วน2ใช่ไหมลูกเวลาอ่านนะคะเราจะอ่านเลข1ตัวนี้เป็นเศษนะคะดูนะเราจะอ่านเลข1ตัวนี้เป็นเศษนะคะส่วนเลข2ด้านล่างตัวนี้คือเรียกว่าส่วนโอเคไหมโอเคไหมลูกอันนี้คือ1ส่วน2นะคะเลข1เป็นเศษเลข2เป็นส่วนเวลาอ่านนะคะเราจะอ่านว่าเศษ1ส่วน2นะคะเราจะอ่านข้างบนก่อนอ่านเศษก่อนนะคะเราจะอ่านว่าเศษ1ส่วน2โอเคนะคะไปดูรูปต่อไปนะคะรูปต่อไปเปิดหนังสือต่อไปก็อยู่หน้าต่อไปลูกหน้า194เลยนะคะเมื่อกี้เราแบ่งเค้กออกเป็น2ส่วนใช่ไหมอันนี้ครูโบมีสี่เหลี่ยม1รูปนะคะสี่เหลี่ยม1รูปครูโบแบ่งสี่เหลี่ยมออกเป็น3ส่วนสังเกตไหมคะ3ส่วนที่ครูโบแบ่งคือแบ่งออกให้มันเท่ากันเห็นไหมลูกแบ่งออกให้มันเท่ากันนะคะรูปที่1ส่วนที่1ครูโบก็เขียนเป็น1ส่วน3ส่วนที่2ก็เป็น1ส่วน3ส่วนที่3ก็เป็น1ส่วน3ทำไมถึงเขียน1ส่วน3ลูกเพราะสี่เหลี่ยมรูปนี้เป็น1ส่วนใน3ส่วนนั่นเองเห็นไหมคะเห็นไหมลูกมีสี่เหลี่ยมย่อยๆเนี่ย3รูปใช่ไหมแต่รูปนี้รูปที่1เนี่ยเป็น1ส่วนใน3ส่วนก็เลยเขียนเศษส่วนเป็น1ส่วน3โอเคไหมคะเวลาเราเขียนนะคะเราจะเขียนเป็น1ส่วน3แบบนี้นะคะรูปนี้ก็1ส่วน3 1ส่วน3เวลาอ่านเหมือนเดิมค่ะลูกอ่านเศษก่อนเศษคืออยู่ด้านบนอ่านเป็นเศษ1ส่วน3นั่นเองนะคะเก่งมากเลย1เป็นเศษ3เป็นส่วนตัวส่วนเก่งมากเลยค่ะเด็กๆลองมาดูรูปนี้ครูโบจะให้ลองดูรูปนี้อยู่หน้า194เหมือนเดิมอยู่ด้านล่างนะลูกลองดูไปพร้อมๆกันจำได้ไหมว่าการแบ่งเศษส่วนนะคะเราต้องแบ่งให้เท่ากันนะคะจำคำนี้ไว้นะลูกแบ่งให้เท่ากันนะคะถ้าสมมุติว่ามีการแบ่งแล้วไม่เท่ากันเราจะไม่ถือว่าเป็นการแบ่งเศษส่วนนะคะถ้าแบ่งแล้วไม่เท่ากันเราจะไม่ถือว่าเป็นการแบ่งเศษส่วนเพราะฉะนั้นเราจะมาดูรูปนะคะรูปไหนที่มีการแบ่งเท่ากันบ้างนะคะใน5รูปนี้รูปไหนที่แบ่งแล้วเท่ากันบ้างนะคะแล้วสามารถเขียนเป็นเศษส่วนได้ยังไงนะคะไปดูที่รูปที่1เท่ากันไหมครูโบถามนะคะรูปที่1เท่ากันไหมลูกเท่ากันไหมคะเด็กๆลองพิมพ์คอมเมนต์ให้ครูโบได้ค่ะพิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยนะคะรูปที่1เท่ากันไหมเอ่ยเท่ากันไหมรูปที่1เท่ากันไหมคะนี่คือรูปที่1นะเท่ากันไหมลูกรูปที่1เท่ากันไหมคะเด็กๆค่ะไหนลองพิมพ์คำตอบให้ครูโบซิรูปที่1เท่ากันไหมลองดูดีๆนะคะลองดูดีๆนะลูกครูโบซูมให้เขาแบ่งได้เท่ากันไหมเนี่ยรูปที่1เนี่ย
ไม่ค่ะใช่ลูกรูปที่หนึ่งไม่เท่ากันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นรูปนี้นะคะเราจะไม่เขียนไม่ถือว่าเป็นการแบ่งเศษส่วนกุโบกากบาทออกเลยนะรูปนี้ไม่เท่ากันนะคะไปดูรูปที่สองเอาแบบไม่เท่ากันหรือไงคะครูโบถามในโจทย์นี้คือให้หารูปที่แบ่งแล้วเท่ากันนะคะแบ่งแล้วเท่ากันและเขียนเป็นเศษส่วนนะรูปที่2เด็กๆขาเท่ากันไหมลูกรูปที่2เท่ากันไหมคะรูปที่2เท่ากันใช่ไหมแล้วเราสามารถเขียนเป็นเศษส่วนได้ยังไงลูกรูปที่2เห็นไหมคะรูปที่2เท่ากันใช่ไหมเราสามารถเขียนเป็นเศษส่วนได้นะคะเขียนแบบไหนลองนับก่อนว่ามีทั้งหมดกี่ช่องนะคะ1 2 3 4 5 6นะคะมีทั้งหมด6ช่องเพราะฉะนั้นเวลาเขียนเราจะเขียนได้แบบไหนลูกเขียนได้แบบไหนคะเด็กๆเด็กๆเขียนได้ไหมเขียนได้แบบไหนลูกรูปที่2มี1ส่วนใน6ส่วนนะคะมี1ส่วนใน6ส่วนเวลาเขียนเราจะเขียนได้แบบไหนเวลาเขียนนะคะในรูปที่2ครูโบจะเขียนทางด้านขวามือนะลูกเขียนได้เป็นเศษ1ส่วน6นั่นเองนะคะข้อนี้เขียนเป็นเศษ1ส่วน6ต่อไปรูปที่3เท่ากันไหมคะดูก็รู้เลยใช่ไหมลูกรูปที่3แบ่งออกไม่เท่ากันครูโบกากบาทออกเลยเพราะเขาไม่เท่ากันนะคะเราจะไม่เขียนเศษส่วนนะต่อไปรูปที่4เท่ากันไหมรูปที่4เท่ากันไหมลูกรูปที่4แบ่งออกเท่ากันนะคะแบ่งเป็นกี่ส่วนคะรูปที่4แบ่งออกเป็น12ส่วนเท่ากันเพราะฉะนั้นข้อนี้เวลาเขียนเศษส่วนเราก็จะได้เขียนได้เป็นเศษ1ส่วน12นั่นเองนะคะเห็นไหมอ๋อเมื่อกี้มันค้างเหรอลูกตอนนี้ไม่ค้างแล้วเนาะในรูปสี่เหลี่ยมรูปนี้นะคะแบ่งเป็น12ส่วนเท่าๆกันเราเขียนเป็นเศษส่วนได้เศษ1ส่วน2นะคะต่อไปรูปที่5รูปสุดท้ายนะคะแบ่งออกเท่ากันแต่แบ่งทั้งหมด3ส่วนนะคะแบ่งเป็นทั้งหมด3ส่วนเท่าๆกันนะเวลาเขียนเศษส่วนเราก็จะเขียนได้เป็นเศษ1ส่วน3นะคะเด็กๆทันไหมลูกทันอยู่เนาะอันนี้แบ่งเป็น3ส่วนเราก็จะได้เป็น1รูปแบ่งเป็น3ส่วนเราจะเขียนเศษส่วนได้เป็นเศษ1ส่วน3แต่อย่าลืมนะคะเวลาแบ่งต้องแบ่งเท่ากันนะลูกต่อไปนะคะเมื่อกี้เราแบ่งแบบ1รูปใช่ไหมแบ่งเป็นส่วนแต่รูปนี้เราจะมาดูการระบายสีนะคะมีสี่เหลี่ยมแบ่งออกเป็น4รูปเท่าๆกันนะคะเราจะมาดูแบ่งเป็น4รูปเท่าๆกันเวลาเขียนเศษส่วนเราจะดูที่การระบายสีนะคะดูที่การระบายสียังไงดูนะคะเด็กๆถ้าสมมุติว่าครูโบระบายสีไป1รูประบายสีไป1รูปนะคะเวลาเขียนเศษส่วนข้อนี้มีทั้งหมด4ส่วนมี4ส่วนนะคะก็คือส่วนที่1 2 3 4ใช่ไหมลูกเราเขียนส่วนไว้ก่อนเลยมีทั้งหมด4ส่วนนะคะแล้วเศษล่ะเศษก็คือส่วนที่ระบายสีไปนะคะส่วนที่ระบายสีไป1รูปเพราะฉะนั้นเราก็เขียนเป็นเลข1ข้อนี้ก็เลยได้เป็นเศษ1ส่วน4โอเคไหมคะมาดูรูปที่2ตอนนี้ยังค้างอยู่ไหมคะเด็กๆยังค้างอยู่ไหมลูกใครกดโกรธให้ครูโบอะคะทำไมถึงโกรธอะคะลูกยังค้างอยู่ไหมตอนนี้ยังค้างอยู่ไหมคะค้างอยู่ไหมเอ่ยเดี๋ยวแป๊บนึงครูโบขอดูหน่อยถ้าค้างลองกดออกแล้วก็เข้าใหม่ดูนะคะถ้าค้างแล้วลองกดออกแล้วก็เข้าใหม่ดูซิว่ามันหายหรือยังมันหายค้างหรือยังไม่แล้วเนาะไม่ค้างแล้วนะคะโอเคต่อนะคะเมื่อกี้เราเป็น1ส่วนใช่ไหมอันนี้4รูปเหมือนกันลูกมี4ส่วนเหมือนกันมี4ส่วนเหมือนกันนะคะเราระบายสีไปกี่รูป
ระบายสีไป2ลูกเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็นเศษ2ส่วน4ถ้าเด็กๆคนไหนที่ค้างแล้วลองกดออกแล้วก็เข้าใหม่ดูนะลูกอาจจะเป็นที่เน็ตหนูอาจจะหลุดไปแป๊บนึงหนูลองกดออกแล้วก็เข้ามาใหม่นะคะรูปนี้ระบายสีไป2รูปนะคะเราก็จะได้เป็นเศษ2ส่วน4โอเคนะคะโอเคนะลูกต่อไปไหนเราลองมาดูซิว่าการเขียนเศษส่วนในรูปที่เป็นการระบายสีเราจะเขียนยังไงเด็กๆคะรูปที่1แบ่งแล้วเท่ากันไหมรูปที่1แบ่งแล้วเท่ากันทั้ง5รูปแบ่งแล้วเท่ากันหมดเลยเพราะฉะนั้นเราจะมาเขียนเป็นเศษส่วนนะคะรูปที่1เขียนเศษส่วนได้ยังไงลองพิมพ์มาสิไหนลองตอบคำถามครูโบสิลูกรูปที่1สีเขียวนะคะลูกรูปที่1เขียนเป็นเศษส่วนได้เท่าไหร่ลองเขียนสิคะเขียนเศษส่วนได้เท่าไหร่ลูก1 2 3 4มีทั้งหมด4ส่วนเขียนเศษส่วนได้เท่าไหร่เอ่ยไหนลองพิมพ์คำตอบให้ครูโบหน่อยสิตอบได้ไหมข้อนี้ระบายสีไปทั้งหมด3ส่วนใช่ไหมคะครูโบก็จะเขียนเป็นเลข3ไว้ด้านบนเห็นไหมลูกเขียนเป็นเลข3ไว้ด้านบนเพราะฉะนั้นข้อนี้เราจะตอบเป็นเศษ3ส่วน4นั่นเองต่อไปรูปที่2รูปที่2นะคะรูปที่2รูปที่2เขียนเป็นเศษส่วนได้ยังไงคะมีทั้งหมดกี่ส่วนลูกมีทั้งหมด8นะคะมีทั้งหมด8นะระบายสีไป4ใช่ไหมลูกระบายสีไป4เพราะฉะนั้นข้อนี้เราจะเขียนได้เป็นเศษ4ส่วน8นะคะมีเด็กๆตอบมาแล้วนะคะมีเด็กๆตอบมาแล้วลูก3ส่วน4เก่งมากค่ะต่อนะลูกต่อนะคะรูปที่3วงกลมสีเหลืองนะคะมีส่วนทั้งหมดถ้าเราไม่รู้เราก็นับนะลูกว่าส่วนที่เขาแบ่งออกเป็นทั้งหมดกี่ส่วนนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8ทั้งหมด8ส่วนใช่มั้ยทั้งหมด8ส่วนครูโบเขียนเลข8ไว้ตรงส่วนนะคะเขียนเลข8ไว้ตรงส่วนนะคะระบายสีไปทั้งหมดระบายสีไปทั้งหมด6นะคะระบายสีไปทั้งหมด6นะเดี๋ยวครูโบขอดูก่อนทำไมมันค้างอีกแล้วหรอเดี๋ยวค้างแล้วหนูลงกดออกแล้วก็เข้ามาใหม่สิลูกตอนนี้ครูโบดูอยู่ของครูโบมันไม่ค้างนะลูกของครูโบมันไม่ค้างเดี๋ยวหนูลองกดออกแล้วก็เข้าใหม่ดูนะคะเด็กๆขาลองกดออกแล้วก็เข้าใหม่ดูนะลูกนะต่อจ้ะอันนี้นะคะระบายสีไป6รูปก็จะได้เป็น6ส่วน8นั่นเองต่อไปรูปสีฟ้าวงกลมสีฟ้าค่ะวงกลมสีฟ้านะคะมีทั้งหมดกี่ส่วนมีทั้งหมด5ส่วนใช่ไหมระบายสีไป4ส่วนเห็นไหมลูกก็ได้เป็นเศษ4ส่วน5ต่อไปรูปสีม่วงสีม่วงมีทั้งหมด6ส่วนใช่ไหมคะตอนนี้อ๋อมีคนบอกทั้งค้างแล้วก็ไม่ค้างหรอไหนใครที่ค้างลองกดออกไปสักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเข้ามาใหม่ลองดูนะคะเพราะว่าครูโบดูของครูโบมันไม่ค้างอะลูกหนูลองเช็คเน็ตดูนะลองเช็คเน็ตดูก่อนนะลูกนะต่อนะคะได้เป็น6ใช่ไหมลูกระบายสีไป3ส่วนเราก็จะได้เป็นเศษ3ส่วน6โอเคไหมทันอยู่นะทันอยู่นะคะเป็นเศษ3ส่วน6นะลูกนะต่อนะต่อไปเมื่อกี้เราสามารถที่จะเขียนเป็นเศษส่วนได้แล้วใช่ไหมคะในการเขียนเศษส่วนเนาะรูปแบ่งเป็นกี่ส่วนระบายสีไปเท่าไหร่เราก็จะเขียนเป็นเศษนะคะแบ่งออกเป็นกี่ส่วนเราก็จะเขียนเป็นส่วนไว้ด้านล่างก่อนแล้วมานับดูระบายสีไปเท่าไหร่เราก็เขียนเศษข้างบนโอเคนะคะทันอยู่เนาะเขียนตามทันไหมในหนังสือหน้า195ลูกที่เป็นรูปอะค่ะที่อยู่ด้านล่างเขียนทันอยู่นะคะถ้างั้นต่อไปครูโบจะมาดูที่การเปรียบเทียบเศษส่วนนะการเปรียบเทียบเศษส่วนเนี่ยเราจะดูยังไงถ้าสมมุติว่าครูโบเขียน6กับ5เลข6กับเลข5เราดู
อันนี้คือจำนวนเต็มนะคะเราดูเรารู้เลยว่าเลขตัวเลขไหนที่มีจำนวนมากกว่าใช่ไหมคะเลข6มากกว่าเลข5ถูกต้องไหมคะนี่คือการเปรียบเทียบจำนวนแต่ในเรื่องที่เราเรียนวันนี้คือการเปรียบเทียบเศษส่วนนะคะเป็นจำนวนที่เป็นเศษส่วนเด็กๆลองสังเกตรูปน้ำส้มน้ำฝรั่งน้ำสับปะรดน้ำ3น้ำนี้อยู่ที่หน้า199นะลูกรูปนี้อยู่ที่หน้า199นะคะเด็กๆขาเปรียบเทียบยังไงครูจะมาเขียนที่น้ำส้มก่อนนะคะน้ำส้มเนี่ยมีทั้งหมด5ส่วนน้ำส้มมีทั้งหมด5ส่วนนะคะระบายสีไป2ส่วนก็เป็น2ส่วน5นะคะน้ำฝรั่งมี5ส่วนเหมือนกันระบายสีไป3ส่วนก็เป็น3ส่วน5ถูกต้องไหมลูกน้ำสับปะรดมี5ส่วนนะคะระบายสีไป4ส่วนก็เป็น4ส่วน5เห็นไหมลูกเด็กๆลองสังเกตเศษส่วน3จำนวนสิว่ามีอะไรที่เหมือนกันลองสังเกตสิคะว่ามีอะไรที่เหมือนกันเศษส่วน3จำนวนนี้มีตัวส่วนที่เหมือนกันเห็นไหมมีตัวส่วนที่เหมือนกันใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นนะคะการเปรียบเทียบเศษส่วนถ้าตัวส่วนเท่ากันดูนะถ้าตัวส่วนเท่ากันนะคะลองดูนะเห็นไหมลูกตัวส่วนเท่ากันคือ5ใช่ไหมตัวส่วนคือ5ใช่ไหมลูกตัวส่วนคือ5เห็นไหมคะตัวส่วนเท่ากันหมดเลยเดี๋ยวเขียนให้ดูใหม่ตัวส่วนนี้คือ5เดี๋ยวเขียนคนละสีเนาะจะได้มองเห็นว่าตัวส่วนเป็น5นะคะเขียนสีเดี๋ยวเขียนคนละสีให้เด็กๆแล้วกันอันนี้2ส่วน5เห็นไหมคะต่อไปเป็น3ส่วน5รูปนี้เป็น4ส่วนด้วยส่วน5นะคะเห็นไหมว่าจำนวน3จำนวนนี้มีส่วนเท่ากันก็คือ5เพราะฉะนั้นเวลาเปรียบเทียบนะคะเรานำเศษมาเปรียบเทียบกันได้เลยเรานำเศษมาเปรียบเทียบกันได้เลยนะคะก็คือนำเลข2เลข3แล้วก็เลข4มาเปรียบเทียบกันได้เลยเข้าใจไหมลูกนำเลข2เลข3แล้วก็เลข4มาเปรียบเทียบกันได้เลยอย่างเช่นครูโบจะเขียนแบบนี้เป็นเครื่องหมายนะคะ2ส่วน3น้อยกว่า3ส่วน5 3ส่วน5น้อยกว่า4ส่วน5โอเคไหมนำตัวเศษด้านบนมาเปรียบเทียบกันได้เลยนะคะถ้าส่วนเท่ากันมาดูนะคะมาดูรูปนี้เห็นไหมเห็นไหมลูกมาดูที่รูปนี้นะคะรูปนี้มีทั้งหมด4ส่วนระบายสีไป2ส่วนได้เป็น2ส่วน4นะคะอยู่ที่หน้า200นะคะอันนี้อยู่ที่หน้า200นะระบายสีไป2ส่วนได้เป็น2ส่วน4นะคะรูปสีเขียวด้านล่างมี4ส่วนเหมือนกันระบายสีไป3ส่วนก็เป็น3ส่วน4เพราะฉะนั้นเราจะเปรียบเทียบ2ส่วน4และ3ส่วน4เด็กๆเราจะใส่เครื่องหมายอะไรเราจะใส่เครื่องหมายอะไรคะ2ส่วน4ใส่เครื่องหมายอะไรลูกใส่เครื่องหมายอะไรคะตรงนี้ใส่เครื่องหมายอะไรคะใครตอบได้ไหนลองพิมพ์คำตอบให้ครูโบหน่อยลูกตรลคืออะไรอะพิมพ์คอมเมนต์ว่าตรลคืออะไรอะลูกลองพิมพ์คำตอบมาให้หน่อยว่าอันนี้ต้องใส่เครื่องหมายอะไรคะมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับใส่เครื่องหมายน้อยกว่าใช่ไหมเพราะว่าครูโบบอกแล้วถ้าส่วนเท่ากันให้ดูที่เศษด้านบนเปรียบเทียบกันได้เลย2น้อยกว่า3ใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมุติว่าครูโบให้เปรียบเทียบ3ส่วน4กับ2ส่วน4นะคะข้อนี้เราจะใส่เครื่องหมายอะไรคะถ้าเปรียบเทียบ3ส่วน4กับ2ส่วน4ข้อนี้เราใส่เครื่องหมายอะไรเอ่ย
น้อยกว่าน้อยกว่าข้อที่2นะคะเราจะใส่เครื่องหมายมากกว่าเพราะเราเปรียบเทียบ3กับ2ใช่ไหมลูก3จะมากกว่า2นั่นเองต่อไปเราจะมาลองทำดูซิลองเติมเครื่องหมายลงไปนะคะในหน้า120เอ้ยหน้า200พูดผิดหน้า200นะคะหน้า200สามารถเติมเครื่องหมายตามคูโบได้เลยใช่ข้อที่2นะคะเติมเครื่องหมายมากกว่ามาดู1ส่วน3และ2ส่วน3 1ส่วน3และ2ส่วน3ค่ะพิจารณาง่ายๆเลยนะคะพิจารณาที่เศษเลยเพราะส่วนเท่ากันก็คือส่วนเป็น3กับ3ใช่ไหมลูกส่วนเป็น3กับ3พิจารณาง่ายๆเลยนะคะนำเศษมาเปรียบเทียบกันเลยคือเปรียบเทียบ1กับ2 1กับ2 1น้อยกว่า2เห็นไหมลูกมาดูข้อที่2นะคะข้อที่2 7เท่ากันเลยส่วนพ่อแนะนำเศษมาเปรียบเทียบกัน4กับ3นะคะ4กับ3 4มากกว่า3เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็คือ4ส่วน7มากกว่า3ส่วน7นั่นเองนะไปดูข้อที่3ข้อที่3ค่ะ6ส่วน9 66ส่วน9กับ7ส่วน9นะคะส่วนเท่ากันนำเศษมาเปรียบเทียบกัน6กับ7 6กับ7เปรียบเทียบกันค่ะ6น้อยกว่าน้อยกว่า7ครูโบยกตัวอย่างมาให้3ข้อนะคะแต่ในหนังสือมี4ข้อเนาะอีกข้อนึงเด็กสามารถเติมเองได้นะเนาะสามารถเติมเองได้เนาะข้อที่4เนี่ยเป็น4ส่วน5เปรียบเทียบกับ2ส่วน5ใช่ไหมคะ4ส่วน5กับ2ส่วน5เพราะฉะนั้นนำ4กับ2เปรียบเทียบกัน4ส่วน5มากกว่า2ส่วน5นั่นเองข้อสุดท้ายโอเคนะทันนะคะต่อไปเราลองมาเปรียบเทียบโดยที่ไม่มีรูปภาพให้เราสิลองเปรียบเทียบแบบที่ไม่มีรูปภาพข้อนี้อยู่ในหน้าเดี๋ยวกูโบดูหน้าก่อนนะว่าอยู่ในหน้าไหนหน้า204ค่ะลูก204 204ใช่ๆ204จ้ะสามารถเขียนคำตอบตามกูโบได้เลยนะคะหน้า204นะ2ส่วน7กับ5ส่วน7นะคะเปรียบเทียบ2ส่วน7กับ5ส่วน7ข้อนี้เติมเครื่องหมายอะไรเอ่ยพิมพ์คำตอบให้หน่อยค่ะ2ส่วน7และ5ส่วน7ตอบเครื่องหมายอะไรคะตอบเครื่องหมายอะไรลูกข้อนี้เด็กๆคอมเมนต์อะไรมาเด็กๆคอมเมนต์คำตอบนะคะลูกคอมเมนต์คำตอบที่ครูโบถามเนาะ2ส่วน7กับ5ส่วน7ค่ะลูกเติมเครื่องหมายอะไรคะเก่งมากเลยมีคนตอบน้อยกว่าวันนิชานี่ไม่แน่ใจว่าใช่ชื่อนักเรียนหรือชื่อผู้ปกครองเนาะถ้าเป็นชื่อผู้ปกครองก็ต้องขอโทษด้วยนะคะแต่ครูโบขออนุญาตอ่านตามชื่อเฟซเนาะวันนิชาพิมพ์ว่าน้อยกว่านะคะน้อยกว่าค่ะลูกข้อนี้นะคะเติมน้อยกว่าเพราะ2น้อยกว่า5นะคะต่อไปข้อที่2ข้อที่2 3ส่วน4และ2ส่วน4เติมอะไรคะข้อนี้2ส่วนเอ้ย3ส่วน4กับ2ส่วน4เติมอะไรลูกส่วนเท่ากันพิจารณาที่เศษเลยเอาเศษมาเปรียบเทียบกันเลยค่ะ2ส่วน4กับ3 3ส่วน4กับ2ส่วน4เติมเครื่องหมายอะไรคะมากกว่าโอเคไหมต่อไปข้อที่3 2ส่วน8เขาเติมมาให้แล้วมากกว่าเราจะเติมตัวเลขอะไรทำให้โจทย์ข้อนี้เป็นจริงเติมตัวเลขอะไรคะข้างบนเลข8เนี่ยเราต้องเติมอะไรถึงจะน้อยกว่า2ส่วน8อ๋อชื่อนักเรียนโอเคค่ะวันนิชาต้องเติมเครื่องหมายอะไรคะถึงจะมากเอ้ยน้อยกว่า2ส่วน8คะต้องเติมเครื่องหมายอะไรอันนี้อยู่หน้า204ค่ะ204ค่ะเด็กๆกด1มาคืออะไรเด็กๆกด1มาคืออะไรเอ่ย2ส่วน8มากกว่าต้องเติมเลขอะไรอ๋อตอบเลข1โอ้ผมบอกเอ๊ะพิมพ์1มาคืออะไรตอบเลข1โอเคขอโทษค่ะตอบเลข1นะเก่งมากค่ะตอบเลข1ถึงจะน้อยกว่า2ใช่ไหมคะต่อไปข้อที่4เติมเลขไหน
็นคนถามเองแต่ก็งงเองใช่ไหมข้อที่4ตอบเลขไหนลูกส่วน13ส่วนเป็น13เท่ากันต้องเติมเลขไหนลงไปเติมเลขไหนคะเติมเลขไหนกับเลขไหนลูกเลขอะไรกับเลขอะไรลูกพิมพ์มา2เลขเลยก็ได้ถึงจะมากกว่าจำนวนข้างหน้าถึงจะมากกว่า8กับ2มีคนบอก8กับ2ได้เหมือนกันลูก8กับ2ไปแล้วมีจำนวนอื่นไหมคะมีจำนวนอื่นไหมลูกครูโบเติมง่ายๆแล้วกันครูโบเติม2กับ1 ง่ายดีนะคะเติม2กับ1นะคะเพราะฉะนั้น2กว่ามากกว่า1เก่งมากนะคะมีคนเติม3กับ2 8กับ2 2กับ1โอเค5กับ4โอเคค่ะแสดงว่าเด็กๆเข้าใจเนาะเติมลงไปเลยนะในหนังสือนะคะเด็กๆสามารถเติมลงไปได้เลยนะลูกต่อไปเมื่อกี้เราเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันใช่ไหมเดี๋ยวเราข้อนี้เราจะมาเปรียบเทียบเศษส่วนหนูเติม2กับ1ได้ค่ะเติม2กับ1ได้ค่ะ3กับ1ก็ได้โอเคค่ะต่อไปนะคะเราจะมาดูนะลูกข้อนี้นะคะเห็นไหมเมื่อกี้เราเป็นตัวส่วนเท่ากันใช่ไหมลูกแต่ข้อนี้สังเกตไหมคะแบ่งรูปออกเป็น3ส่วนระบายสีชมพูไป2ส่วนนะคะได้เป็น2ส่วน3อันนี้มีทั้งหมด5ส่วนระบายสีฟ้าไป2ส่วนได้เป็น2ส่วน5เพราะฉะนั้นสิ่งที่เหมือนกันในข้อนี้คืออะไรคะสิ่งที่เหมือนกันในข้อนี้ก็คือตัวเศษใช่ไหมลูกเห็นไหมคะ2ส่วน3กับ2ส่วน5เด็กๆเห็นไหมว่า2จำนวนนี้มีตัวเศษที่เหมือนกันมีตัวเศษที่เหมือนกันใช่ไหมคะถ้าตัวเศษเหมือนกันลองดูนะมันจะไม่เหมือนครั้งที่แล้วแล้วนะเด็กๆดูนะคะเฮ้ยทำไมครั้งบ่อยจังเลยครั้งอีกแล้วเหรอครั้งอีกแล้วเหรอลูกลองเข้าใหม่ดูนะทำไมครั้งบ่อยจังเลยเนี่ยลองดูนะคะเมื่อกี้ถ้าส่วนเท่ากันเราพิจารณาที่ตัวเศษใช่ไหมคะถ้าเศษอันไหนมากกว่าแสดงว่าจำนวนนั้นก็คือมากกว่าแต่ทีนี้เราจะมาดูในข้อนี้นะคะจะเป็นจำนวนเมื่อกี้ส่วนเท่ากันครูพูดผิดขอโทษค่ะจำนวนนี้คือจะเป็นเศษเท่ากันก็คือ2กับ2เห็นไหมลูก2กับ2เท่ากันเลยสิ่งที่เราจะพิจารณาก็คือพิจารณาที่ตัวส่วนนะคะก็คือตัวส่วนด้านล่างก็คือ3กับ5พิจารณาที่ตัวส่วนนะคะถ้าฟังดีๆนะถ้าตัวส่วนไหนน้อยกว่าแสดงว่าจำนวนนั้นมากกว่างงไหมลูกนำตัวส่วนมาพิจารณาเลยถ้าตัวส่วนอันไหนน้อยกว่าแสดงว่าจำนวนเศษส่วนนั้นมากกว่างงไหมลูกไม่มีเน็ตครับไม่มีเน็ตเข้ามาไม่มีเน็ตหรอทำไมถึงไม่มีเน็ตเอ่ยลองกดออกแล้วเข้าใหม่ดูนะต่อนะคะเมื่อกี้ครูบอกว่าให้นำตัวเศษนำตัวส่วนมาพิจารณาถ้าเศษเท่ากันนะคะมาดู3กับ5 3เป็นจำนวนที่น้อยกว่า5ถูกต้องไหมนะคะถ้าตัวส่วนไหนน้อยกว่าแสดงว่าจำนวนนั้นมากกว่าข้อนี้ครูโบเติมเครื่องหมายมากกว่าลิ้นพันกันแล้วเติมเครื่องหมายมากกว่านะคะเพราะอะไรเพราะว่า3เป็นจำนวนที่น้อยกว่า5เลยทำให้2ส่วน3มากกว่า2ส่วน5เข้าใจไหมงงไหมลูกงงไหมคะใครงงพิมพ์ว่างงใครเข้าใจพิมพ์ว่าเข้าใจให้หน่อยเดี๋ยวตอนนี้คุยกันเรื่องเรียนก่อนเนาะตอนนี้คุยกันเรื่องที่ครูสอนก่อนเดี๋ยวจะงงนะคะเดี๋ยวมันจะงงนะตรงเนี้ยมันไม่เหมือนกันกับที่เป็นส่วนเท่ากันนะคะเศษเท่ากันนะลูกดูนะคะให้พิจารณาที่ตัวส่วนคือตัวหนังสือสีดำถ้างงตั้งใจฟังนับ1 2 3แล้วตั้งใจฟังนะคะถ้างงนับ1 2 3ก่อนแล้วเริ่มใหม่1 2 3เริ่มใหม่นะคะดูถ้า
เศษเท่ากันเห็นไหมเศษก็คือ2ใช่ไหมลูก2กับ2เท่ากันทั้ง2จำนวนเลยให้ลงมาพิจารณาที่ตัวส่วนนะคะลงมาพิจารณาที่ตัวส่วนถ้าตัวส่วนของจำนวนไหนน้อยกว่าแสดงว่าจำนวนเศษส่วนนั้นจะมากกว่านะคะอย่างเช่นส่วนของข้อนี้คือ3มันน้อยกว่า5ใช่ไหมพอมันน้อยกว่ามันเลยทำให้จำนวนเศษส่วนเนี้ยทั้งก้อนเนี้ยมากกว่า2ส่วน5เข้าใจไหมลูกมากกว่า2ส่วน5เข้าใจไหมคะถ้าส่วนอันไหนน้อยมันจะทำให้จำนวนเศษส่วนนั้นมีจำนวนมากกว่าไปดูตัวอย่างต่อไปจะได้ไม่งงดูตัวอย่างต่อไปก่อนนะคะข้อนี้เป็นดูนะข้อนี้เป็น4ส่วน5หน้าไหนเดี๋ยวเด็กๆถามมาหน้าไหนหน้า206ค่ะรูปนี้อยู่หน้า206นะคะทำไปพร้อมๆกัน2เอ้ย4จะบอกว่า2ส่วน6 4ส่วน5กับ4ส่วน7พิจารณาที่ตัวส่วนใช่ไหมครูโบบอกแล้วว่าส่วนถ้าส่วนตัวไหนน้อยกว่าจะทำให้จำนวนนั้นมากกว่า5น้อยกว่า7ใช่ไหม5น้อยกว่า7ใช่ไหมคะ5น้อยกว่า7เลยทำให้4ส่วน5มากกว่า4ส่วน7โอเคไหมลูกโอเคไหมคะต่อไปข้อที่2นะคะข้อที่2นะคะ5ส่วน6กับ5ส่วน7พิจารณาที่ตัวส่วน6กับ7 6น้อยกว่า7เลยทำให้จำนวน5ส่วน6มากกว่า5ส่วน7เข้าใจไหมงงไหมคะงงไหมลูกงงไหมคะ2ข้อนี้งงไหมน่าจะไม่งงเนาะงงไหมคะเด็กๆลองพิมพ์คอมเมนต์ให้ครูโบหน่อยครูโบจะได้รู้ว่าเด็กๆ เข้าใจไหมพิมพ์ให้ครูโบหน่อยค่ะเด็กๆงงไหมลูกข้อที่3นะคะ2ส่วน4กับ2ส่วน7ข้อนี้2ส่วน4กับ2ส่วน7มันจะ2ส่วน8 2ส่วน8ครูโบเขียนผิดนะลูกอันนี้เป็น2ส่วน8นะคะไม่ใช่ส่วน4เดี๋ยวลบก่อนเป็น2ส่วน8นะลูกอันนี้เป็น2ส่วน8นะคะตามหนังสือเลยนะคะ2ส่วน8นะคะ2ส่วน8กับ2ส่วน4 2ส่วน8กับ2ส่วน4เลข2ตัวเศษเหมือนกันพิจารณาที่ตัวส่วนด้านล่าง8กับ4 8มากกว่า4เลยทำให้2ส่วน8น้อยกว่า2ส่วน4โอเคไหมไม่งงนะคะให้ดูที่ตัวส่วนด้านล่างนะดูที่ตัวส่วนด้านล่างนะคะโอเคต่อไปจะจบแล้วทำลองทำข้อนี้ซีหน้า1เอ้ย207ค่ะหน้า207นะคะ5ส่วน8กับ5ส่วน5 5ส่วน8กับ5ส่วน5เห็นไหมคะครูโบยกตัวอย่างมาให้4ข้อนะค้างอีกแล้วเหรอไหนขอดูซิทำไมวันนี้มันค้างบ่อยจังเลยไหนหนูลองกดออกแล้วเข้าใหม่ดูซิลูกของครูโบมันไม่ค้างของครูโบมันไม่ค้างนะลูกต่อนะลูกหน้า207นะคะครูโบยกตัวอย่างมาให้4ข้อนะ5ส่วน8กับ5ส่วน5ลองดูนะคะ5ส่วน8กับ5ส่วน5 8มากกว่า5เลยทำให้5ส่วน8น้อยกว่า5ส่วน5โอเคไหมคะต่อไปข้อที่2 1ส่วน6กับ1ส่วน7 1ส่วน6กับ1ส่วน7นะคะ1ส่วน6กับ1ส่วน7พิจารณาที่ตัวส่วนค่ะ6กับ7 6น้อยกว่า7เลยทำให้1ส่วน6มากกว่า1ส่วน7ทันไหมทันไหมลูกต่อไป3ส่วน7ใครเข้าใจแล้วสามารถทำก่อนครูโบได้นะคะแต่ถ้าใครยังไม่เข้าใจก็ทำไปพร้อมๆกับครูโบนะคะ
3ส่วน7กับ3ส่วน4 7มากกว่า4ทําให้3ส่วน7น้อยกว่า3ส่วน4เข้าใจไหมเอ่ยข้อสุดท้าย9ส่วน12กับ9ส่วน9 9ส่วน12กับ9ส่วน9 12กับ9 12มากกว่า9เลยทําให้9ส่วน12น้อยกว่า9ส่วน9นั่นเองโอเคไหมคะโอเคไหมลูกเรามาดูสรุปกันก็คือถ้าเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันนะคะให้นำตัวเศษมาเปรียบเทียบกันถ้าเศษส่วนที่มีตัวเศษเท่ากันให้นำตัวส่วนมาเปรียบเทียบกันแต่ตัวส่วนเราต้องดูนะคะถ้าส่วนของจำนวนไหนมากกว่าจะทำให้จำนวนเศษส่วนนั้นน้อยกว่าโอเคไหมงงไหมเข้าใจอยู่เนาะเดี๋ยวหลังจากที่เรียนเสร็จแล้วเด็กๆลองไปเล่นเกมดูนะคะครูโบมีเกมให้ครูโบแปะไว้ในคอมเมนต์แล้วนะคะแปะไว้ให้แล้วนะคะให้เข้าไปเล่นเกมดูนะว่าเด็กๆสามารถที่จะทำเศษส่วนได้ไหมในเรื่องของเศษส่วนที่ครูโบให้นะคะการบ้านหน้า125ถึง151ไม่ยากเลยแค่เติมมากกว่าน้อยกว่าเฉยๆแล้วก็เรียงลำดับเศษส่วนไม่ได้ยากนะคะพิจารณาใช้หลักการเหมือนที่ครูโบบอกนะถ้าครูโบให้การบ้านไปพอดีเลยมีคนบอกว่าไม่อยากให้การบ้านนะหนูค่อยๆทยอยทำก็ได้ลูกค่อยๆทยอยทำวันละหน้า2หน้านะคะวันนี้หนูก็ทำสัก2หน้าวันพรุ่งนี้ก็ทำสัก2หน้านะคะค่อยๆทยอยทำนะไม่ต้องแบบเร่งตัวเองทำนะคะแล้วก็จบไลฟ์นี้แล้วก็ไปลองไปเล่นเกมดูนะคะที่ครูโบแปะไว้ให้แล้วเนาะสำหรับวันพุธเรามีซูมเหมือนเดิมนะคะลิงก์ของเกมอยู่ในโพสต์นะคะลิงก์ของเกมอยู่ในโพสต์ลองกดเข้าไปแล้วก็กดเข้าไปเล่นเกมได้เลยนะคะเกมนี้พิมพ์เข้าไปแล้วพิมพ์ชื่อชั้นเลขที่เป็นภาษาไทยนะคะชื่อชั้นเลขที่นะคะเป็นภาษาไทยเข้าไปเล่นเกมนะคะเดี๋ยวครูโบจะเข้าไปดูว่าใครได้กี่คะแนนบ้างครูโบจะเก็บคะแนนจากเกมนั่นแหละนะคะลองเข้าไปทำดูนะแล้วอย่าลืมนะคะสามารถเข้าไปทำไปเล่นเกมย้อนหลังได้แล้วนะคะเด็กๆครูโบได้แปะไปให้แล้วนะคะแปะลิงก์เกมลงไปให้แล้วนะคะใน YouTube ก็มีนะในเรื่องที่เราเรียนทั้งหมดเลยเราเริ่มเรียนตั้งแต่คลิปไหนเรื่องไหนนะคะครูโบมีเกมให้ทุกเรื่องเพราะฉะนั้นสามารถเข้าไปทำได้เดี๋ยววันพุธเจอกันใน Zoom นะคะวันพุธเจอกันใน Zoom นะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณเด็กๆทุกคนที่ตั้งใจเรียนนะคะสวัสดีค่ะ